ถ้าหิวก็มานะพรุ่งนี้นะถ้าหิวก็มาลุงแกมากินข้าวเจ้าที่อะไรอย่างเงี้ยฮะไอ้ข้าวนั้นน่ะมันน่าจะบูดตั้งแต่เช้าแล้วผมไหว้ตั้งแต่เช้าแล้วไงก็เลยบอกให้แกรอแป๊บนึงแต่ถ้าเกิดแกมาก็คือก็คือสามารถให้แกได้ทุกวันนะครับพอดีว่าไอ้ข้าวที่ไหว้เจ้าที่อยู่อะครับมันอยู่ตรงหน้าครัวพอดีแล้วพอดีแฟนผมอะฮะเขาหันไปเห็นพอดีบอกแล้วว่าอ้าวลุงแกมากินข้าวเจ้าที่อะไรอย่างเงี้ยฮะผมก็เลยบอกว่าให้ลุงอะแกอยู่รอก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวผัดข้าวให้อย่าเพิ่งรีบไปแต่ว่าไอ้ข้าวนั้นอะมันน่าจะบูดตั้งแต่เช้าแล้วผมไหว้ตั้งแต่เช้าแล้วไงเพราะผมเปิดตั้งแต่เที่ยงวันแล้วไปหันเห็นไอ้ไปเห็นพอดีฮะก็เลยบอกให้แกรอแป๊บนึงก็เลยรีบผัดข้าวให้แกแล้วก็เอาน้ำให้แกไปแล้วก็บอกให้แกแบบถ้าเกิดผ่านมาก็คือถ้าเกิดผมไม่เคยเห็นเขานะเพิ่งจะเห็นเมื่อวันนั้นนั่นแหละแต่ถ้าเกิดแกมาก็คือก็คือสามารถให้แกได้ทุกวันนะครับอาหารตามสั่งอะครับแล้วก็ข้าวถ้วยหนึ่งแค่นั้นเองครับแต่ว่ามันน่าจะแห้งแล้วก็บูดหมดแล้วครับเพราะว่าแดดมันร้อนทั้งวันนะครับที่แกมาก็มาประมาณสักสองทุ่มได้แล้วนะแกไม่ได้พูดอะไรครับแกก็ยกมือไหว้เสร็จแล้วพอแกได้ข้าวไปแกก็แบบเอาข้าวขึ้นไปวางไว้บนหัวแกแล้วแกก็เดินไปเลยครับเห็นมันก็สะเทือนใจครับมันคือมันเป็นข้าวเจ้าที่อ่ะแล้วผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ได้ต่อให้เขาสติไม่ดีมันก็ไม่ได้ครับหรือสติดีผมก็ไม่รู้นะเพราะผมไม่ได้ยินเสียงเขาเลยผมก็ไม่แน่ใจแต่ผมเดาว่าเขาน่าจะสติดีแต่ว่าน่าจะเป็นคนไร้บ้านเพราะว่าหนึ่งคือเลยแกยกมือไหว้ผมก่อนที่จะรับอาหารด้วยซ้ำแสดงว่าแกก็ยังพอรู้เรื่องอยู่แล้วพอแกได้เสร็จแกก็เอาข้าวขึ้นแบบอยู่เหนือหัวแกแล้วเหมือนกับอารมณ์แบบเหมือนแกแบบขอบคุณอะไรเงี้ยฮะแล้วแกก็เดินออกไปเลยเมื่อวานนี้ผมก็นั่งรออยู่นะฮะผมเข้าใจว่าแกน่าจะกลับมาเพราะถ้าเกิดแกหิวอะไรอย่างเงี้ยผมเพราะว่าผมปิดร้านดึกไงผมปิดร้านประมาณสักสามสี่ทุ่มอะไรเงี้ยผมก็นึกว่าแกจะมาเวลาเดิม แต่ก็ไม่เห็นแล้วเขาบอกแกว่าถ้าเกิดหิวมานะเพราะว่าผมสามารถทำให้แกได้ทุกวันเลยไม่ต้องซีเรียสเลยครับแต่ไม่รู้ว่าแกลุงแกอาจจะเกรงใจหรือเปล่าเลยไม่กล้ามาขออะไรเงี้ยเพราะถ้าเกิดแกแบบแกขอคนอื่นกินเป็นอย่างเงี้ยแกคงไม่มากินข้าวเจ้าที่อย่างนั้นนะฮะขนาดผมบอกว่าไม่ให้กินเขาก็ยังไปแบบไปกินต่อเลยอย่างเงี้ยครับเพราะว่าตอนขณะที่เขากำลังรออยู่ครับผมบอกว่าไม่ต้องกินแล้วนะห้ามกินเลยอย่างเงี้ยตอนที่นั้นก็คือผมยังไม่ได้กดอัดวิดีโอผมบอกว่าห้ามกินแล้วหยุดเลยเพราะว่าแกหยิบมาแล้วแกก็กินหมดถ้วยเลยเพราะว่ามันเป็นถ้วยเล็กๆแค่นี้ไงครับแล้วเสร็จแล้วผมก็บอกว่าอย่ากินห้ามกินหยุดกินพอก่อนลุงรอแค่แป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยลุงก็แกก็กินต่อจนหมดเลยแฟนผมอ่ะเขามีความเชื่อมีความแบบไอ้เรื่องพวกนี้ครับเขาก็เลยไปไหว้แต่ผมอ่ะ ผมมองว่าก็เป็นการที่แบบการทำให้สบายใจของแฟนผมก็ไม่ได้ซีเรียสส่วนที่เกิดลุงไปกินอย่างเงี้ยผมก็มองว่าไม่ได้เป็นไรหรอกครับไปกินข้าวเจ้าที่เพราะว่าสมมุติถ้าเกิดเขาจะเป็นเจ้าที่จริงๆก็อาจจะแบ่งปันให้ลุงแกกินแค่นั้นคงไม่ได้เป็นอะไรอ่ะบางคนมันมีโอกาสไม่เท่ากันมันมีความสามารถที่แตกต่างกันไปหรือว่าเขาเกิดมาในสังคมที่อาจจะไม่พร้อมหรือไม่มีความรู้ความสามารถจริงๆก็ได้เขาอาจจะไม่ได้เลือกที่จะเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ผมเห็นแล้วผมก็รู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าถ้าเกิดแกสัมปันชยะที่ดีอะฮะคือเป็นคนปกติอะฮะก็ยินดีถ้าเกิดสมมติว่าลุงเขาสติสัมปันชยะดีฮะผมก็จะพร้อมที่จะช่วยให้งานเขาได้เขาจะได้หาเงินเองได้ครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ